بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอิหม่ามอบูบักกาขาวคอเตบิลานคณะกรรมการมัสยิดฟื้นฟูอิสลามท่านประธานจัดงานอาจารย์อับดุลมาลิกอำนวยพรท่านประธานในพิธีฮาจีสมานเมฆลอยและพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานมัสยิดฟื้นฟูในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหัวข้อที่ผมได้รับอามานะห์ได้รับมอบหมายในค่ำคืนนี้ระหว่างช่วงมักริบถึงอิชะประมาณครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับจะพูดคุยถึงวาระสุดท้ายของเราทุกคนหัวข้อนี้พี่น้องก็คงจะพอประมาณได้แล้วว่าจะพูดกันเรื่องอะไรก็แน่นอนครับพูดถึงช่วงวาระสุดท้ายของเราก่อนจะจากดุนยาวาระสุดท้ายของเราคืออัลเมาต์คือความตายสิ่งที่มันจะช่วยให้เรารำลึกถึงอาคิเราะห์ได้อย่างดีและละทิ้งสิ่งที่เป็นชะฮาวาตเป็นชุบูฮาตละทิ้งสิ่งที่เป็นอารมณ์ฝ่ายต่ำในดุนยาได้อย่างดีก็คือความตายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนให้เรารำลึกถึงสิ่งที่ตัดความตายให้เยอะท่านนบีจึงบอกว่าอักฟิรูมินซิกริฮาซิมิลลัซซาตพวกทั้งหลายจงรำลึกถึงสิ่งที่ตัดความอร่อยให้มากเมื่อเรารำลึกถึงความอร่อยก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงดุนยาหมายถึงสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ลิ้มลองสิ่งที่เราได้พบสิ่งที่ตัดความอร่อยสิ่งที่ตัดดุนยาก็คืออะไรครับคือความตายและนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำได้ชี้แนะกับเราพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับการตายดีการตายไม่ดีมันมีเครื่องหมายที่เราฮุสนคอติมะหรือซูอุนคอติมะจบชีวิตดีหรือจบชีวิตไม่ดีมันมีเครื่องหมายของมันบางครั้งคนที่ตายหรือกำลังใกล้จะตายเขาจะรู้และบางอาลามะหรือบางเครื่องหมายคนอื่นคนรอบข้างที่ได้เห็นมุฮตะดอดคนที่จะถึงอายันเนี่ยเขาจะเห็นการจากดุนยานี้ไปถ้ามันมีความเจ็บปวดมีความมึนงงอย่าได้มองว่าคนถ้าเจ็บปวดในขณะวิญญาณจะออกจากร่างหรือมึนงงอย่าคิดว่าเขาจบชีวิตไม่ดีนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาตุลมุมินีบิอารกินจะบีนีการตายของผู้ศรัทธานั้นเขาจะมีเหงื่อออกที่หน้าผากหรือด้านข้างตรงขมับนี่เป็นลักษณะแห่งการตายดีที่นบีบอกว่าถ้าคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตโดยมีเหงื่อออกที่ขมับทั้งสองหรือหน้าผากของเขานั่นคือมาตุนมุมินนั่นคือการตายของผู้ศรัทธาถ้าบอกว่าถ้าการตายดีแล้วจะต้องไม่เจ็บปวดไม่มึนงงกับการตายน่าจะต้องเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่สุดแต่คำตอบคือท่านนบีก็ยังเจ็บปวดมึนงงกับการเสียชีวิตตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานเพราะนบีเนี่ยขออนุญาตภรรยาของท่านเนี่ยขอที่จะไปขอพักตัวนะครับที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาภรรยาคนอื่นก็อนุญาตจนกระทั่งถึงช่วงที่ท่านนบีใกล้จะเสียชีวิตท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าที่หน้าของท่านนบีนั้นมีถุงใส่น้ำอยู่เป็นขันเป็นถุงใส่น้ำอยู่นบีก็เอามือทั้งสองของท่านเนี่ยจุ่มลงไปในถุงน้ำอันนี้แล้วก็เอามือทั้งสองเนี่ยมาลูบหน้าแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินนัลิลเมาติซะกะรอตินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แท้จริงความตายมันช่างเจ็บปวดมันช่างมึนงงเสียเหลือเกิน
ท่านหญิงไอชาร์รอดิยัลลอฮุบอกว่าท่านนบีตั้งมือของท่านขึ้นแล้วก็บอกฟิรรอฟีกินอาลาจะไปสู่อัรรอฟีกินอาลาคือเพื่อนของนบีคือบรรดาอันบียะที่อยู่ด้านบนหรือหมายถึงสวรรค์หรือหมายถึงบรรดาอันบียะบรรดานบีบรรดาคนซอละห์คนตายชะฮีดทั้งหลายหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกปิดชีวิตวะมาลัจญะดูฮูมือของท่านก็ตกลงนี่ครับคือการเสียชีวิตของท่านนบีที่มันมีความเจ็บปวดอยู่ฉะนั้นผู้ศรัทธาถ้าหากว่าเสียชีวิตแล้วมีความเจ็บปวดในขณะเสียชีวิตก็ไม่ต้องสงสัยว่าหรือไปบอกว่าการตายนั้นเป็นการตายที่ไม่ดีไม่ใช่และพี่น้องครับอยากจะพูดถึงหะดีษบทหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็พยายามขอดุอานะครับว่าให้อัลลอฮ์นั้นเตาฟีกประทานความสำเร็จให้กับเราก็คือให้อัลลอฮ์ปลิดชีวิตเราเอาวิญญาณเราออกไปในขณะที่เราอยู่ในอามันติซอเลห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดเป็นหะดีษที่ถูกต้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดินคอยรอนเมื่ออัลลอฮ์ต้องการที่จะให้บ่าวคนหนึ่งได้รับความดีอัลลอฮ์ทำยังไงครับอาซาลาหูกีลาวะมาอาซาลูหูกอลายัฟตะฮุลลอฮูละหูอามาลันซอลิฮันกับละมาวตีฮีซุมมายักบิดูหูอาไลนบีบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ต้องการให้คนหนึ่งได้รับความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาได้รับการสรรเสริญในหมู่ผู้คนก็มีคนถามท่านนบีว่าการสรรเสริญหมู่ผู้คนยังไงอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายคำว่าอาซันได้รับการสรรเสริญในหมู่ผู้คนนบีก็เลยอธิบายว่าก็คืออัลลอฮ์เตาฟีกอัลลอฮ์ให้เขานั้นได้ทำความดีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตและอัลลอฮ์ปลิดชีวิตเขาเอาวิญญาณเขาออกไปในขณะที่เขาทำอามันติซอละห์คำว่าอาซันพี่น้องครับอาซันแปลว่าน้ำผึ้งน้ำผึ้งพอเวลาไปใส่อะไรมันก็มีรสอร่อยถ้าเป็นการมอบน้ำผึ้งให้เป็นของขวัญถือเป็นของขวัญชั้นเยี่ยมนบีกำลังเปรียบเทียบว่าอามันที่ซอและที่อัลลอฮ์ให้เขาคนนั้นได้ทำก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยถือเป็นของขวัญถือเป็นริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้และใครที่อัลลอฮ์ได้ประทานอามันที่ซอและก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแล้วเขาตายไปในสภาพอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดยอดผู้คนก็จะกล่าวขวัญถึงเขาในทางที่ดีขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราได้เป็นไปตามหะดีษบทนี้ถ้าใครได้ครองชีวิตของเขาอยู่ในอามันที่ซอละห์ตลอดอัลฮัมดุลิลลาห์ยอดเยี่ยมแต่ถ้าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีในช่วงชีวิต40ปี50ปีในช่วงชีวิตของเราอาจจะอยู่กับความผิดอยู่ในการฝ่าฝืนอยู่ในการทิ้งละหมาดทำมะซิยะห์แต่อัลลอฮ์ได้ไหวใจเขาฮีดายะเขาเปลี่ยนแปลงเขาเขารักษาความดีและอัลลอฮ์ก็ปิดชีวิตเขาไปในสภาพอย่างนั้นนี่คือว่าอยู่ในอามันติซอและถือว่าเป็นการตายที่ดีเรียกว่าฮุสนคอตีมาพี่น้องผู้ทำศรัทธาทั้งหลายครับชัยฏอนมันทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะขัดขวางให้มนุษย์นั้นออกห่างจากศาสนาโดยเฉพาะช่วงที่มนุษย์หรือบ่าวคนนั้นจะจากดุนยาไปเพราะถ้าหากว่าบ่าวได้จากดุนยาไปวิญญาณออกจากร่างแล้วมันก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วฉะนั้นชัยฏอนเนี่ยมันจึงบอกกับใครครับบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าฟาบิมาอักไวตานีลาอักอูดันนะละฮุมซิรอตกันมุสตะกีมตามที่อัลลอฮ์ด้วยสาเหตุที่อัลลอฮ์ทำให้ข้าหลงทำให้ข้าถูกอะไรครับอยู่ในความหลงผิดก็คือมันไม่ยอมสู้อยู่ต่อท่านนบีอาดัมตามที่อัลลอฮ์ได้ทำให้มันนั้นอยู่ในความต่ำต้อยอยู่ในความหลงผิดไร้เกียรติไร้ค่ามันบอกว่าฉันจะนั่งขวางหนทางที่เที่ยงตรงของท่านขวางมนุษย์ครับแล้วเราบอกต่อตรงนี้ไปบอกว่ามันเนี่ยจะมาทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องขวาเบื้องซ้ายมาทุกด้านเลยครับมันจะมาทุกวิถีทางโดยเฉพาะในช่วงที่มนุษย์อยู่กับภาวะที่ลำบากภาวะที่ถูกทดสอบเป็นโรคร้าย
มีความโศกเศร้ามีความกลัดกลุ้มมันจะฉวยโอกาสช่วงนี้แหละที่จะดึงบ่าวของอัลลอฮ์ออกจากหนทางที่เที่ยงตรงทำไมครับเพราะช่วงนั้นมนุษย์อีหม่านมันเริ่มลดถ้าเขาไม่อดทนอัลลอฮ์ทดสอบเขาแล้วแล้วเขาเป๋ออกไปอีหม่านมันร่วงครับอีหม่านเขามีปัญหาชัยฏอนก็จะอาศัยช่วงดังกล่าวนี้แหละเข้ามาเพื่อดึงเขาออกจากแนวทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮ์พี่น้องครับน่ากลัวไหมน่ากลัวมันจะทำทุกวิถีทางนบีจึงบอกว่าชัยฏอนจะมายังคนหนึ่งคนใดในพวกท่านในทุกๆกิจการของเขามันจะมาตลอดเลยครับพี่น้องครับคนที่เขาจากเราไปแล้วไปสู่อาลัมบารซักเขากลับมาบอกอะไรเราไม่ได้เขากลับมาบอกอะไรเราไม่ได้ว่าเขาเจออะไรบ้างพวกเขาคือยานาซาที่แท้จริงที่ไปแล้วพวกเราก็คือยานาซาผมพี่น้องที่อยู่ข้างล่างพี่น้องที่ฟังผ่าน Facebook ไลฟ์พี่น้องคนใดก็ตามเราก็คือยานาซาเหมือนกันแต่เราเป็นยานาซาที่รอเวลาอยู่เท่านั้นมีคำพูดเขาบอกว่ามานะฮ์นุอิลลายานาอิซุมุอัจจะละตุนพวกเราไม่ใช่อะไรเลยนอกเสียจากว่าเป็นยานาซาที่รอเวลาอยู่ที่มีอาจารย์ที่มีระยะเวลายังไม่ไปเขาจึงบอกว่าฟัสตะกิมอัยยะตุฮันนัฟส์วะลาตัตตะบิอินฮาวาจงดำรงไว้ให้มันนะโอ้จิตใจโอ้หัวใจและอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำเราคือยานาซาตอนนี้ทุกคนเป็นยานาซาหมดแต่รอเวลาเท่านั้นหมายความว่าเราต้องตายกันแง่ๆไม่มีทางเลี่ยงและลักษณะของมนุษย์มันไม่มีทางพอหรอกครับดุนยานี้แต่ความตายการรำลึกถึงอาจารย์การได้เยี่ยมกูโบสถ์การได้ไปละหมาดยานาซาการได้ไปส่งคนที่กูโบสถ์ยานาซาที่กูโบสถ์ซิยารอตุนกูโบสถ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรานั้นทิ้งดุนยาได้เยอะโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่สิ่งไร้สาระสิ่งที่ไม่มีคุณค่ากับชีวิตของเราพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยซิยารอที่บอกว่าเราเป็นมายาดเราเป็นยานาซารอเวลาเท่านั้นและมนุษย์จะไม่หยุดนะครับไม่มีใครเห็นไหมคนที่เขามีพันล้านน่ะเขาอิ่มป่ะเขาไม่ได้อิ่มนะตอนนี้เรามีอยู่ฮะอยู่หมื่นหนึ่งเราบอกว่าถ้าเรามีสักไม่ต้องพันล้านเหมือนคนนั้นคนนี้หรอกขอสัก10 ล้านเนี่ยเราก็พอแล้วดุนยาพี่น้องครับถ้าเราได้10 ล้านเราก็จะเอา100 ล้านถ้าเราบอกว่าถ้าได้100 ล้านเราจะพอแล้วเราก็จะเอาพันล้านเราเห็นคนที่เขามีหมื่นล้านแล้วเขาหยุดไหมเขาไม่ได้หยุดแต่คนที่มีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจเขามีแค่ไหนเขาก็ถือว่าพอคนนี้ที่เป็นคนรวยจริงอินนันกีนากีนันนับการที่จะรวยจริงๆคือการรวยที่หัวใจเพราะถ้าใจมันไม่พอมันก็ไม่หยุดนบีจึงบอกว่ายังไงครับบอกว่าเราอันนาลิบเนียอาดัมวาดียันเราอันนาลิบเนียอาดัมวาดียันมินซะฮับถ้าหากว่ามนุษย์มีทองอยู่หุบเขาหนึ่งอะฮับบะอัยยะกูนะละฮูวาดิยานเขาก็รักเขาก็ชอบที่จะมี2 หุบเขาเห็นไหมครับทอง1 หุบเขาเนี่ยมันมากมายมหาศาลแต่อัลลอฮ์บอกแต่นบีบอกว่าเขาก็ไม่พอหรอกเขาก็ต้องการทองอีกหุบเขาหนึ่งเป็น2 หุบเขาแล้วเมื่อไรจะพอครับนบีบอกว่าวะลัยยัมละอะฟาฮุอิลลัตุรอบูแล้วไม่มีอะไรเต็มปากเขานอกจากฝุ่นดินเท่านั้นแปลว่าถ้าดินกลบหน้าถ้าถึงอายันเมื่อไรถึงจะเลิกโลกถึงจะเลิกยึดติดกับดุนยามนุษย์ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ยังอะไรครับยังแสวงหายังมีความโลภยังมีความต้องการในดุนยาอยู่ดีฉะนั้นพี่รองผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับวาระสุดท้ายของเราแต่ละคนเราไม่สามารถออกแบบชีวิตของเราได้ในสิ่งที่ผ่านมานะหมายถึงที่อัลลอฮ์กำหนดเราไม่สามารถเลือกเนี่ยดุนยาเนี่ยผมเป็นชายผมจะเลือกเป็นหญิงอ่ะอัลลอฮ์กำหนดเป็นชายเรื่องพวกนี้ที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วอันนี้เราไม่มีสิทธิ์เลือกแต่เราสามารถออกแบบอนาคตของเราได้ยังไงอะครับ
แน่นอนมันอยู่ภายใต้มาชีอะห์พระประสงค์ของอัลเลาะห์แต่ถ้าหากว่าเรามีความต้องการด้วยหัวจิตหัวใจที่ดีแล้วเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์สิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นถ้าเรามีหัวใจตั้งมั่นมุ่งสู่อัลเลาะห์จริงๆอัลเลาะห์จะช่วยเหลือนี่คืออะไรครับนี่คือชีวิตของเราที่เราสามารถจะออกแบบว่าเราจะตายยังไงมีคนเขาพูดนะไม่ใช่กุรอานไม่ใช่หะดีษแต่เป็นอะห์ลุเฟซบุ๊กชาวเฟซบุ๊กเขาบอกเอาไว้เขาบอกทำชั่วเนี่ยทำได้ทุกนาทีแต่พอเวลาทำดีต้องดูฤกษ์ยามเออมาดึกจริงเอ้ยมันก็จริงว่ะไอ้พวกทำชั่วเนี่ยทำได้ทุกนาทีแต่พอเวลาจะทำดีต้องดูฤกษ์ยามจะแต่งงานต้องดูฤกษ์ยามก่อนถ้าฤกษ์ไม่ดีไม่แต่งจะเปิดร้านจะทำธุรกิจอ้อถ้าอย่างนี้เดือนนี้ไม่ได้ต้องเดือนหน้าจะทำความดีทำนู่นทำนี่ต้องดูฤกษ์ยามอิสลามไม่มีฤกษ์ยามอิสลามก็นะครับมอบหมายกับอัลลอฮ์ทำให้ดีที่สุดเดินหน้ามอบหมายตะวักกัลอัลลอฮ์เราเนี่ยพอเราทำชั่วนี่เรามีเคยคนที่เชื่ออะไรหมอดูหมอเดาโหนโหราศาสตร์เนี่ยพอเราจะทำชั่วทำซินาลักขโมยเนี่ยเคยไปปรึกษาเขาป่ะว่าจะทำตอนไหนไม่ปรึกษาเราทำเลยปล้นเลยวางแผนกันเองเฮ้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเตรียมปืนนะเว้ยเดี๋ยวไปปล้นร้านนั้นร้านนี้ไม่เคยไปปรึกษาไม่เคยไปดูฤกษ์ยามเลยใช่ป่ะแต่พอเราทำดีดูฤกษ์ยามทำไมความดีทำไมเราไม่ทำให้ตลอดอะครับมีโอกาสก็ทำความดีสิความชั่วไม่ต้องไปดูฤกษ์ยามเพราะเราจะไม่ทำอยู่แล้วเราต้องละทิ้งอยู่แล้วเราต้องเลิกอยู่แล้วฉะนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายครับให้เรานั้นจบชีวิตเราจะออกแบบยังไงกับชีวิตของเราอยู่กันไม่ไกลหรอกครับผมกับพี่น้อง 60-70 ปีเดี๋ยวก็ไปกันแล้วครับเพราะนบีบอกไว้น้อยที่จะเกินจาก70ที่พูดอยู่ข้างบนนี้แล้วก็ที่นั่งที่เดินอยู่ข้างล่างก็ 60-70 ก็ไปกันแล้วครับแล้วจะไปหาอัลลอฮ์ยังไงอ่ะอยากที่จะเจออัลลอฮ์ไหมถ้าอยากที่จะเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยากเจอเราถ้าเราไม่อยากเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่อยากเจอเราเหมือนกันพี่น้องถ้าให้ตายตอนนี้ตายวันนี้พรุ่งนี้ถามว่าพร้อมไหมที่จะไปเจออัลลอฮ์ถ้าถามผมก็ตอบตรงๆว่ายังไม่พร้อมอามันยังไม่เยอะอามันที่ซอและยังไม่เยอะอามันที่ผิดความไม่ดีก็ยังมีอยู่นบีจึงบอกว่ามันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์อะฮับบัลลอฮุลิกออะใครที่อยากจะเจอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยากเจอเขาวะมันกะริฮะลิกออัลลอฮิกะริฮัลลอฮุลิกออะใครไม่อยากเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่อยากเจอเขาท่านหญิงไอชาถามท่านนบีว่าก็เราก็ไม่ชอบความตายกันทั้งหมดแหละท่านนบีไม่มีใครชอบหรอกท่านนบีเราก็ไม่ชอบความตายกันทั้งนั้นน่ะนบีว่าไลซะกะซาลิกมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันคืออะไรแต่มันคือก็คือบ่าวผู้ศรัทธาเมื่อเขาได้รับการแจ้งข่าวดีว่าได้รับความเมตตาความพอพระทัยได้สาสวรรค์เขาอยากเจออัลลอฮ์และคนคนหนึ่งผู้ปฏิเสธถ้าเขาถูกแจ้งข่าวว่าจะเจอนรกถูกการลงโทษความกริ้วกลัวจากอัลลอฮ์เขาจะไม่อยากเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่อยากเจอเขาเหมือนกันวันนี้ถ้าเราเสียชีวิตลองนึกดูไม่ต้องไปนึกใครครับนึกตัวเราเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราทำอามันที่ซอละกับอามันที่ตอละอันไหนมากกว่ากันอามันตอละนี่ไม่ใช่ภาษาไทยนะภาษาอาหรับเหมือนกันเดี๋ยวมาหาว่าผมพูดคำหยาบซอละแปลว่าดีตอละแปลว่าไม่ดีถ้าภาษาไทยตอแหลนั่นเข้าใจแต่ผมพูดตอเลยตรงข้ามกับซอเลยให้เราตรวจสอบตัวของเราไม่ต้องไปชี้คนนั้นคนนี้ว่าถ้าวันนี้จบชีวิตถึงอาจารย์ในคืนนี้วันนี้พรุ่งนี้พร้อมที่จะไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไหมพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายครับอ่านประวัติของบรรดาชาวซะลัฟอ่านประวัติของซอฮาบะห์และชาวซะลัฟนี่เราอยู่ส่วนไหนของชีวิตในช่วงบั้นปลายของชีวิตที่เทียบกับพวกเขาเหล่านั้นอามันซอละ
เราไม่ต้องไปเทียบกับซอฮาบะห์และกับชาวซะลัฟคนดีๆใน300ปีแรกไม่ต้องไปเทียบเขาจะตายนะเขาอามันที่ซอเลห์นี่เขาจะตายนี่เขายังอะไรครับอัลลอฮ์ห่วงชีวิตของเขาว่ามันจะรอดไม่รอดอับดุลลอฮ์อิบนุรอวาฮะเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่ทัพที่นบีส่งไปรบในสงครามมุกตะในสงครามมุกตะนบีตั้งแม่ทัพ3คนแม่ทัพ3คนนี้เสียชีวิตหมดเลยนบีแต่งตั้งใครครับนบีแต่งตั้งลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีแต่งตั้งใครลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีรู้จักไหมเว้นไปก่อนคนหนึ่งเดี๋ยวรู้จักบอกมาด้วยอีกคนหนึ่งใครอับดุลลอฮ์อิบนุรอวาฮะอีกคนหนึ่งใครเซดบินฮาริซะอีกคนหนึ่งใครญาตินบีเนี่ยนึกออกยังญาฟาร์อิบนุอบีตอลิบสามคนไปในสงครามมุตะเสียชีวิตหมดเลยแล้วแม่ทัพที่นบีตั้ง3คนเสียชีวิตหมดเลยแล้วใครจะนำทัพรบต่อกับโรมันเพราะโรมันตอนนั้น 200,000 คนมุสลิม 3,000 คน 3,000 คนต้องสู้กับ 200,000 เมื่อเทียบแล้วคนหนึ่งต้องสู้เกือบ70คน60กว่าคนประมาณ66คนมุสลิม1คนต้องสู้กับโรมันประมาณ66คนผมตีให้กลมๆว่า1คนต้องสู้กับ60คนซึ่งมองสเกลหรือที่เรามองในแบบของดุนยาการสู้1ต่อ60มันแพ้แง่ๆไม่มีทางชนะแม่ทัพนี่3คนเนี่ยตายหมดแล้วคนแล้วใครจะมานำไม่มีใครแต่ในกองทัพมีคอลิดมุวาลีดซึ่งเป็นคนเชี่ยวชาญในการรบคนที่อยู่ในสงครามตอนนั้นบอกว่าไม่มีใครแล้วคอลิดท่านต้องนำแล้วคอลิดมุวาลีดก็ไม่ได้เสนอตัวเพราะนบีไม่ได้ตั้งเขาแต่คนอื่นบอกว่าไม่มีใครแล้วท่านชำนาญในการรบมากที่สุดคอลิดมุวาลีดรอดิยัลลอฮุอันฮุนำตาลรบจนกระทั่งได้รับชัยชนะแล้วก็กลับสู่เมืองมะดีนะอับดุลลอฮ์นุรอวาฮะคนคนนี้ที่บอกว่าเสียชีวิตในสงครามมุต้านี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขานอนบนตักของภรรยาแล้วเขาร้องไห้นอนบนตักของภรรยาแล้วร้องไห้พี่น้องรู้ไหมว่าภรรยาก็ทำไงภรรยาก็ร้องไห้ตามเอาซะสิเอ้ยเขาร้องไห้นอนบนตักภรรยาเขาร้องภรรยาร้องอับดุลลอฮ์อิบนุรอวาฮะเป็นสามีแปลกใจบอกมาหยุดกี้กี่เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยนะบอกกับภรรยาว่าเธอร้องทำไมเธอร้องทำไมเขาบอกว่าภรรยาของอับดุลลอฮ์บอกว่ารอไอตุกะตับกี้ฟารอไอตุรอไอตุกับวารอไอตุตับกี้ฟารอไอตุฉันเห็นท่านร้องฉันก็เลยร้องด้วยไม่รู้สาเหตุสามีร้องฉันก็เลยร้องด้วยอับดุลลอฮ์อิบนุรอวาฮะก็เลยอธิบายบอกว่าฉันนึกคำดำรัสของอัลเลาะห์นึกถึงอัลกุรอานอายะห์นี้อายะห์ที่ว่าวะอิมมิงกุมอิลลาวาริดุฮากานะอะลาร็อบบิกะฮัตมัมมักฎียาไม่มีใครหรอกนอกเสียจากว่าเขาจะต้องผ่านไปในมันก็หมายถึงจะต้องผ่านอัสซิรอตสะพานที่พาดข้ามผ่านนรกยะฮันนัมเพื่อไปสวรรค์เขาบอกว่าฉันนึกถึงอายะห์นี้ฉันจึงร้องไห้เพราะเขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะรอดหรือไม่ฟะลาอัดรีอันยูมิมฮาอัมลาเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันจะรอดหรือไม่นี่ใครครับอับดุลลอฮ์อิบนุรอวาฮะใครครับคนที่นบีเคยตั้งเป็นแม่ทัพไปรบกับพวกโรมันใครครับคนที่ตายชะฮีดในสงครามที่รบกับโรมันสงครามมุตะพี่น้องครับอิหม่ามอะห์มัดไม่ต้องพูดถึงความรู้และความยำเกรงอิหม่ามอะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์อิหม่ามอะห์มัดเราะห์มะตุลลอฮิอะลัยฮ์ตอนที่ท่านจะเสียชีวิตเรื่องราววันนี้เนี่ยกล่าวในหนังสือหลายเล่มนะครับในหนังสือฮิญยะตุลเอาลียะก็มีกล่าวในหนังสือทางท่านอิหม่ามอันกุรตุบีตัซกิรอตุอัตตัซกิรอฟีอะห์วาลิลอาคิรอหนังสืออัตตัซกิรอของอิหม่ามอันกุรตุบีก็กล่าวเรื่องนี้เ
พราะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการพูดถึงความตายและการอาคีรอของท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านนำเรื่องราวหรือกิสซอการเสียชีวิตของท่านอิหม่ามอะห์มัดที่ชัยฏอนมันมาหาท่านอิหม่ามอะห์มัดในขณะที่จะเสียชีวิตอิหม่ามอะห์มัดคือใครคือผู้รู้หนึ่งในผู้นำในมัซฮับฮันบาลีเป็นหนึ่งผู้ที่ต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เป็นอิหม่ามของอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์ลูกของท่านเนี่ยชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอะห์มัดอิบนุฮัมบันอับดุลลอฮ์ลูกของท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยบอกว่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าฉันเนี่ยถือผ้าเพื่อที่จะใช้มัดขากรรไกรของพ่อฉันมีผ้าถือผ้าไว้เพื่อมัดขากรรไกรของพ่อฉันเพราะคนพอเราเสียชีวิตเนี่ยก็จะใช้อะไรครับเอาผ้าเนี่ยมัดขากรรไกรไว้แต่ตอนนั้นเนี่ยพ่อของฉันเนี่ยคืออิหม่ามอะห์มัดเนี่ยก็สลบไปบ้างฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วก็มีคำพูดที่บอกว่าลาบะดูลาบะดูอย่างเงี้ยหลายครั้งลาแปลว่าไม่บะดูทีหลังยังทีหลังยังทีหลังอย่างเงี้ยหลายรอบพอเวลาพอจะพูดได้กับลูกลูกก็เลยถามพ่อบอกพ่อทำไมท่านกล่าวประโยคดังกล่าวเนี่ยหลายครั้งเหลือเกินทำไมท่านกล่าวหลายครั้งเหลือเกินอิหม่ามอะห์มัดก็เลยบอกกับลูกบอกว่าฉันได้เห็นชัยฏอนเนี่ยมันมาอยู่ตรงฉันแล้วมันก็กัดนิ้วของมันมันมาอยู่ตรงฉันแล้วมันก็กัดนิ้วของมันแล้วก็มันบอกอะห์มัดฟุตตานีท่านรอดจากฉันแล้วชัยฏอนมันบอกกับอิหม่ามอะห์มัดว่าท่านรอดแล้วฉันทำอะไรท่านไม่ได้แล้วท่านอิหม่ามอะห์มัดจึงบอกว่าลาบะดูลาบะดูฮัตตาอามูตยังจนกว่าฉันจะตายนี่ใครครับนี่อิหม่ามอะห์มัดชัยฏอนมาตอนนั้นจะมาหลอกลวงอิหม่ามอะห์มัดแล้วมันก็บอกว่าท่านเนี่ยรอดจากฉันแล้วฉันทำอะไรท่านไม่ได้แล้วอิหม่ามอะห์มัดบอกยังจนกว่าฉันจะตายนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าตราบใดที่วิญญาณยังอยู่ในร่างของเราไม่ปลอดภัยจากชัยฏอนแน่นอนชัยฏอนมันบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันสาบานบอกว่าฉันจะหลอกลวงพวกเขามาดามัดอัรวาฮุฮุมฟีอัจซาดิฮิมตราบใดที่อัรวาฮ์วิญญาณยังอยู่ในร่างกายของพวกเขานี่ฉันจะหลอกเข้าไปหลอกไปเรื่อยมันบอกกับใครมันบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่มีทางยอมมันแน่นอนอัลลอฮ์มันบอกว่าวะอิซซาตีวะจาลาลีลาอาซาลูอัฆฟิรุละฮุมมัสตัฆฟะรูนีขอสาบานด้วยเกียรติด้วยอำนาจความสูงส่งของข้าข้าก็จะยังคงอภัยโทษให้กับพวกเขาตราบใดที่พวกเขานั้นขออภัยโทษต่อข้าพี่น้องครับอิสติกฟาร์ตะวากับตัวต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ทิ้งเราเราผิดเรากลับหาอัลเลาะห์เรากลับผิดเราผิดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลเราผิดเรากลับหาอัลเลาะห์อย่าเป็นเหยื่อของชัยฏอนอย่าผิดแล้วว่าเอ้ยอัลเลาะห์ไม่รับเราหรอกเราผิดมาไม่รู้กี่รอบแล้วเราผิดมาเยอะอัลลอฮ์ไม่รับหรอกเรียบร้อยครับเป็นเหยื่อของชัยฏอนเพราะถ้าเราสิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์ชัยฏอนมันก็เอาเราไปกินมีตัวอย่างหนึ่งที่เขายกตัวอย่างข้าเล่าให้ฟังน่าจะเป็นช่วงท้ายแล้วนะอีกประมาณไม่เกิน5นาทีได้ถึงอิชาป่ะครับท่านโฆษกอีกประมาณ5นาทีได้ป่ะอ้าวโอเคมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่ามันซูอุนคอติมาครับจบชีวิตไม่ดีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นนายหน้าซิมซาร์เป็นนายหน้าตอนแล้วในดุนยาเขานี่ก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของนายหน้านะวะลออาลัมจะเป็นที่ดินจะเป็นนายหน้านู่นนายหน้านี่เขาก็อยู่กับเรื่องของดุนยามุ่งอยู่กับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่สนใจศาสนาตอนเขาจะเสียชีวิตมีคนบอกว่ากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิคนคนนี้กล่าวได้อิลลัลลอฮ์ไหมพี่น้องครับนบีบอกว่าใครที่คำสุดท้ายของเขาจากดุนยาลาอิลลัลลอฮ์นี่เขาเข้าสวรรค์นี่นบีบอกเป็นกำลังใจนะเป็นการการันตีระดับหนึ่งแล้วนบีบอกมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะใครที่คำสุดท้ายของเขาจากดุนยาหนีไปด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นถ้ามุฮตะดอรคนที่กล้าจะเสียชีวิตเขากล่าวลาอิลลัลลอฮ์และไม่ได้กล่าวคำใดหลังจากนี้
ก็อย่าไปเซาซีอย่าไปบอกให้เขากล่าวพี่น้องครับคนจะตายนะวิญญาณจะออกจากร่างมันไม่เหมือนตอนนี้มันไม่ได้แข็งแรงมันไม่ได้พูดเสียงดังเหมือนผมเหมือนพี่น้องที่คุยกันอยู่หรอกมันจะหมดแรงอย่าไปให้เขากล่าวซ้ำเซาซีเขาหมดแรงเขาไม่ไหวถ้าเขาลายแล้วรอดแล้วไม่กล่าวคำอื่นหลังจากนี้แล้วนั่นแหละไม่ต้องไปสอนซ้ำแล้วพี่น้องครับคนเนี้ยที่บอกว่าเป็นนายหน้าเนี่ยและเอาแต่เรื่องของดุนยาก็มีคนบอกกับเขาว่าให้กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์เพราะอยากจะให้คำสุดท้ายจากดุนยานี้ไปด้วยกับลาอิลาฮิลลอฮ์แต่ชายคนนี้เขาบอกว่าซาลาซะตุนวานิสอัรบะอะตุนวานิส 3.5 4.5 3% 3% ครึ่ง 4% ครึ่งเพราะอะไรครับอยู่กับเรื่องของตัวเลขอยู่กับเรื่องของดุนยาพอเราจากดุนยานี้ไปก็ 3.5 4.5 3% 4% 5% พี่น้องครับนี่มันคือความหายนะไหมล่ะที่เราไม่ได้จากดุนยานี้ไปด้วยกับลาอิลาฮิลลอฮ์ไม่ได้จากดุนยานี้ด้วยไปด้วยกับฮุสนุลคอติมะห์ด้วยกับอามันติซอลิฮ์ฉะนั้นพี่น้องครับช่วงท้ายนี้วาระสุดท้ายของเราทุกคนที่จะต้องเจอก็คือความตายไม่มีใครหนีรอดความตายได้และพวกเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างไรที่จะให้เรารำลึกถึงอาคิเราะห์อย่างมากมายก็ต้องรำลึกถึงความตายที่นบีแนะนำไปแล้วที่บอกที่ผมพูดในตอนต้นของการบรรยายที่นบีว่าอักซิรูมินซิกริฮาซิมิลลัซซาตให้รำลึกถึงสิ่งที่ตัดความอร่อยอร่อยก็คือความตายถ้าเรารำลึกถึงสิ่งนี้ได้รำลึกถึงความตายได้ดุนยาเราจะทิ้งไปอีกเยอะดุนยาที่มันเป็นส่วนเกินในชีวิตของเราเราจะทิ้งออกไปทิ้งออกไปเพราะมันจะไม่มีประโยชน์กับเราในวันอาคีรออะไรที่มันเป็นประโยชน์เราทราบดีเราคัดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเราที่มันจะหนักตาชั่งในวันอาคีรอมันอามิลันซอลิฮันฟะลินัฟซิฮวะมันอะซาอะฟะอะลัยฮาใครทำความดีอามันติซอละห์มันก็ได้กับเขาใครทำความชั่วเขาก็ต้องรับผิดชอบไม่มีใครรับความผิดของใครวะลาตะซิรุวาซิรอตุวิซรออุครอไม่มีใครรับความผิดของคนอื่นใครทำความผิดเขาก็ต้องรับของเขาและนี่คือความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอเวลาความดีนะแต่พอเวลาความดีนะเราทำและเราชี้แนะและเราบอกต่อเราสอนต่อเราแนะนำต่อเราได้ผลบุญคนที่ได้ผลบุญมากที่สุดในประชาชาตินี้คือใครพี่น้องรู้ไหมคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านเป็นผู้นำของประชาชาตินี้นำอัลกุรอานมาบอกนำเรื่องของอะกีดะห์เรื่องอิบาดะห์เรื่องมุอามะลาตอัคลากการเป็นอยู่นบีมาบอกหมดเลยและประชาชาติของท่านเนี่ยมหาศาลไม่รู้กี่ล้านล้านเนี่ยที่ติดตามท่านเนี่ยเราทำเราบอกผมสอนพี่น้องเอาคำนบีมาบอกนบีก็ได้รับผลบุญเพราะผมอะไรครับเพราะผมเอาเนี่ยสิ่งที่เขาสอนต่อกันมาเนี่ยผมเอามายังไงอ่ะถ้าไม่มีอาจารย์ของผมเนี่ยไม่มีคนสอนผมไม่มีครูของผมและครูของผมทำไมเขาก็ต้องต่อกันมาแหละแล้วมันจะไปถึงใครมันจะไปถึงใครไม่ได้มันต้องไปสุดที่นบีเพราะนบีนำวะฮีมานำอัลกุรอานมานำซุนนะห์มาบอกกับเราฉะนั้นพี่น้องหลายครับให้เราได้รำลึกถึงวาระสุดท้ายของเราบอกไปแล้วว่าพวกเราเป็นญานาซะห์ที่รออยู่ญานาซะห์ที่ไปแล้วมีที่ตายกันไปจริงๆเราก็เป็นญานาซะห์เหมือนกันรอเวลาที่จะลงหลุมรอเวลาที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณชุกโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในงานมัสยิดฟื้นฟูอิสลามในครั้งนี้นะครับและขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ประทานทางนำริสกีที่กว้างขวางชีวิตที่เป็นสุขทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ให้กับเราทุกๆคนครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู